มาดูการหลอกลวงอีกหนึ่งแบบอันนี้เป็นการหลอกลวง เครือข่ายกาแฟแคชแบ็กไม่น่าเชื่อว่ากาแฟเนี่ยจะทําให้คนเกิดความเสียหายได้เป็นจํานวนมากจนกระทั่งไปร้องเรียนกับตํารวจนะคะว่าอยากให้มีการตรวจสอบเพราะว่ามีการเปิดบริษัทในลักษณะของแชร์ลูกโซ่แล้วก็แอบอ้างว่าร่วมมือกับหน่วยงานราชการเนี่ยแหละแล้วก็ไปชักชวนประชาชนมาลงทุนปรากฏว่ามีคนเสียหายไปถึง3 0 0พันกว่าล้านบาทถ้าจํากันได้วันที่บริษัทเนี่ยเข้ามาแถลงข่าวคือป้ายประชาสัมพันธ์ข้างหลังเขาก็เขียนว่ากาแฟของบริษัทเขา ทั้งกระทรวงพาณิชย์ทั้ง <ฮา S 2> DSIO อโออะไรก็ไม่รู้มาสนับสนุนมากมายนะคะ <ฮา S 2> ประชาชน,นก็เลยร้องเรียนเอ๊ะมันแปลกแล้ว<ช>ะะบางทีอาจจะเห็ arian, นป้ายโฆษณาของหน่วยงานต่างๆกลายเป็น,นว่าหลงเชื่อกันไปนะคะวันนี้ค่ะทางตำรวจก็เลยมีการแถลงการจับกลุ่มนายทรงทรัพย์การรพักดีเป็นผู้บริหารบริษัทกาแฟแคชแบ็กจำกัดและนายฉัดขชายันวงธนะพันทัพพัชระซึ่งเป็นทนายความของบริษัทนะคะหลังจากที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้ว พบว่าสองคนนี้มีความผิดจริงบริษัทนี้เขาแถลงการเปิดสินค้าก็คือการเปิดบริษัทเนี่ยนะคะเปิดตัวสินค้าเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเขาอ้างว่าจับมือกับหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงพาณิชย์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงรู้จักกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็เลยชักชวนให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ค่าตอบแทนนะค่าตอบแทน ทุก30วัน,นก็เลยทำให้มีคนเนี่ยหลงเชื่อไปสมัครสมาชิกไม่น้อยเลยค่ะ8 4 0ห0่ 84, รายมูลค่าความเสียหายก็เลยสูงมากอยู่ที่3,000กว่าล้านบาท หลังจากนั้นนะคะวันที่23ตุลาคมบริษัทมาประกาศผ่านเว็บไซต์ของตัวเองนะคะบอกว่าโอมีปัญหาและจะขอคืนเงินให้แล้วก็จะเพิ่มเงินให้อีกร้อยละ20ของเงินทุนแต่ว่าจะขอแบ่งจ่ายเป็น4รอบนะคะก็คือช่วง27 31ตุลาคมบริษัทประกาศหน้าเว็บไซต์ออกมาแบบนี้แต่ของจริงค่ะปรากฏว่าไม่มีสมาชิกได้รับเงินคืนค่ะก่อนที่บริษัทจะปิดตัวและปิดเว็บไซต์แล้วก็มีการเหมือนส่งสัญญาณไปทางสมาชิกด้วยนะคะว่าถ้าหากใคร แจ้งความเนี่ยเดี๋ยวจะไม่จ่ายเงินคืนให้นะโอ้โหค่ะทําให้คดีนี้เนี่ยนะคะตํารวจก็เลยมีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด4คนด้วยการในฐานความผิดร่วมกันช่อโกงร่วมกันช่อกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงร่วมกันนําข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และร่วมกันกู้ยืมเงินเป็นการช่อโกงประชาชนตอนนี้อย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นว่าจับกลุ่มได้แล้ว2คนก็คือนายทรงทรและนายชัดคชานะคะก็ยังเหลืออีก2คนคือ นางปทุมทิพย์ประเสริฐและนางสาวทิพภาพรพรมประกอบก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุมตัวค่ะแล้วก็จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการยึดอายัดทรัพย์เพื่อนำเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายค่ะ